สวัสดีครับก็ผมแม่กับกิมแคสเตอร์แคสเกมดักบอลโดคัมท์อีกเช่นเคยผมนะวันนี้จะเปิดกาชาใหม่ LR Broly ใหม่นั่นเองผมนะ LR Broly ของมูฟวี่เก่าๆแต่เป็น LR Broly ตัวใหม่ในเกมงงไหมคือมันเป็นตัวเก่าแต่มันคือตัวใหม่ตัวนี้เป็นบรอลี่ที่สุดยอดมากผมนะตอนแรกผมว่าจะไม่สนใจนะเพราะเราเข้าใกล้กาชาฉลอง4ปีเข้าไปเต็มทีแล้ว LR โงกุนไซยา4เบจิต้าไซยา4ที่สุดยอดกำลังจะมาตอนแรกผมคิดว่าผมอาจจะไม่ได้ทุ่มอะไรมากแต่เมื่อผมได้เห็นตัวละครได้เห็นความสามารถได้เห็นท่าไม้ตายมันผมบอกเลยผมนะช่างหัว LR โงกุน4เบจิต้าไซยา4ขายบ้านมาเปิดกาชานี้เดี๋ยวนี้เลยครับผมนะนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งกาชาที่ผมจะทุ่มจนกว่าผมจะได้เพราะผมเห็นท่าไม้ตายเห็นรูปร่างเห็นอะไรแล้วประทับใจอ่ะคือท่านก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าผมชอบ LR Broly ผมชอบ Broly มากขนาดไหนBroly เนี่ยผมชอบมากยิ่งกว่าเบจิต้าหรืออะไรอีกนะดังนั้นการที่ผมได้เห็นการ์ดมันและได้เห็นท่าไม้ตายมันผมบอกเลยผมโคตรประทับใจอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมจะทุ่มจนกว่าผมจะได้มาซึ่งผมก็ไม่แน่ใจผมจะเปิดได้ป่าวผมนะจากดวงที่ผ่านมา LR Goten Gohan ที่ผมได้มา2ตัวคิดอยู่ว่าอาจจะใช้ดวงไปหมดแล้วกับกาชานั้นแต่ก็อยากจะได้บรอลี่นี้ครับผมนะเพราะมันสวยจริงเว้ยแล้วมันก็แกร่งใช้ได้ด้วยนะแต่ว่าบรอลี่นี้ถ้าเกิดท่านจะใช้ LR บรอลี่ถ้าเกิดท่านได้มานะจะใช้ตัวนี้ท่านจะต้องห้ามใช้ตัวสีเหลืองบรอลี่ใหม่เพราะว่ามันชื่อเดียวกันเวลาที่ต้องนั่งคิดครับผมนะแต่ถ้าเกิดผมได้บรอลี่ตัวนี้ผมทิ้งตัวนั้นไปเลยเว้ย LR บรอลี่มูฟวี่ใหม่ตีเหลืองทิ้งเลยนะจะใช้ตัวนี้เลยผมนะแล้วก็ช่วงนี้มีปัญหาอีกอย่างนึงคืออิมูเลเตอร์ที่เล่นเกมดักบอลโดคังในคอมแทบจะไม่มีอันไหนที่สามารถเล่นได้ในคอมอีกแล้วผมนะหลังจากการอัปเดตใหม่ไม่รู้การอัปเดตดักบอลโดคังไปทำอะไรมันทำให้ตัวอิมูเลเตอร์บลูสแต็กน็อกหรืออะไรในคอมเนี่ยเปิดเกมนี้ไม่ค่อยได้นะผมเลยมีปัญหาตั้งนานแต่ว่าผมก็พอจะมีทางแก้ไขเดี๋ยวพาร์ทต่อไปจะบอกละกันเผื่อใครที่อยากจะเล่นในคอมแล้วเล่นไม่ได้ผมมีวิธีแก้เนี่ยผมก็ยังเล่นในคอมเนี่ยอันนี้คือผมเล่นในคอมนะผมทำจนได้หาวิธีการทั้งคืนกว่าจะได้มาเดี๋ยวใครอยากรู้ก็ดูพาร์ทต่อไปแต่วันนี้เรามาลุยกาชา LR Broly ใหม่ครับผมนะเย่เดี๋ยวท่านเห็นท่านจะรู้เลยว่าทำไมผมโคตรคลั่งโคตรอยากได้นี่คือ LR Broly ใหม่ผมนะที่พิเศษคือมันเป็นร่างนี้มันไม่ใช่ร่าง Legendary Super Saiyan ร่างบาคลั่งมันเป็นร่างนี้เฉยก็มีร่างแปลงอยู่ผมนะแล้วก็การอัปเดตใหม่ทำให้เราเห็นรูปแบบการ์ดเปลี่ยนไปนะเนี่ยอันนี้คือร่างแรกเปลี่ยนเป็น URเปลี่ยนขั้น2เป็นรูปนี้แล้วก็เปลี่ยนขั้น3เป็นรูปนี้ครับผมนะน่าเสียดายที่เราอาจจะไม่ได้เห็นรูปร่างการ์ดที่แท้จริงแต่ว่าได้ดูแค่ตัวละครแต่ว่าผมว่าอะไรมันก็ง่ายขึ้นนะมาดูความสามารถของมันดีกว่าผมนะว่าตัวนี้ทำอะไรได้บ้าง Leader Skill Reflected Warrior เป็นผู้นำสาย Reflected Warrior สายเดียวกับ Freezer ชุบชีวิตครับผมนะคีบวก4 HP Attack and Defense บวก 130% 130เองเหรอฮะไม่ใช่170ด้วยหรอบวกทุกอย่าง130เองเหรอหรือว่าตัวร้ายสีเขียวคีบบวก4 HP Attack Defense บวก 100% เป็นผู้นำรู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเอาฟรีเซอร์ม่วงนำอาจจะดีกว่าก็ได้ก็จะเล่นสาย Resisted Warrior นะมัน130เองเหรอนึกว่า170ถ้าไม่เป็นไรปล่อยไปก่อนแล้วก็พาสซีฟติดตัวผมนะ Attack and Defense บวก 90% ตอนใช้ท่าไม่ตายและจะบวกเพิ่มอีก 50% ถ้าเกิดได้ท่าไม่ตายขั้นสูงครับผมนะก็คือเลยไปเยอะเลยแล้วก็จะโจมตีครั้งที่2ตอนเจอศัตรู2ตัวหรือมากกว่าถ้าเกิดมีศัตรูมากกว่า2ตัวจะโจมตี2ครั้งถ้ามีตัวเดียวก็ไม่ตีใช่ไหมโอเคจะเปลี่ยนร่างเมื่อถึงข้อกำหนดที่กำหนดครับผมนะถ้าไม่ตายก็จะเป็น Colossal Damage และก็ Lower Defense ครับผมนะโอเคครับผมแล้วมี2ขั้นไงอันนี้ Lower อันนี้มี Defense และนี้คือ Greatly Lower ก็คือจะลด Defense มากขึ้นโอเคมี2ขั้นครับผมนะแต่ก่อนอื่นเรามาดูท่าไม่ตายที่ผมประทับใจในตัวมันก่อนดีกว่าผมนะมีท่าอะไรบ้างท่าแรกของร่างนี้ Bloody Smasher ดูท่าไม่ตายมันดูความหรูหราของมันผมบอกเลยนี่อาจจะเป็นถ้าไม่ตายที่หรูที่สุดในเกมนะตอนนี้ดูดิโอ้คือผมโคตรประทับใจเว้ยแล้วผมชอบโบลี่ตัวเก่ามากกว่าตัวใหม่มูวี่ไงแล้วเขาเอามาทำแอนิเมชันขนาดเนี้ยดูกระทืบท่านี้คือท่ากระทืบครับผมนะโคตรประทับใจอันนี้คือท่าขั้นแรกแต่ไปขั้น2บ้างเอเซอร์แคนนอนดูเย้จับหัวแล้ว
ป่าเหมือนในมูฟวี่เลยนะผมนะโอ้แล้วก็อะไรอีเลเซอร์แคนนอนนี่เนี่ยผมชอบท่าบ่อยพลังของโบลี่เก่าก็คือท่าเนี้ยทำลูกเล็กๆแล้วปาไปปิ้วดูเอฟเฟกโคตรหรูผมจะเอาว่าท่าไม่ตายเป็นสวยเท่านั้นเลยเดี๋ยวบอกเลยแม่งเท่เกินโอเคแล้วก็เปลี่ยนร่างครับผมนะเมื่อถึงเทิร์น4แล้วจะเปลี่ยนร่างโดยไร้เงื่อนไขใดทั้งสิ้นครับผมนะเป็นอะไรที่ง่ายมากโอเคผมนะแล้วเปลี่ยนร่างเป็นตัวนี้เย้ซูเปอร์เซย์ตำนานที่รู้กันนะผมนะความสามารถก็จะเปลี่ยนไปด้วยผมนะติดตัวก็จะกลายเป็น Attack and Defense บวก 100% ตอนใช้ท่าไม่ตายแล้วก็บวกเพิ่มอีก 88ถ้าเกิดได้ท่าไม่ตายสูงสุดโอเคจะโจมตีเพิ่มมีโอกาสปานกลางจะกลายเป็นซูเปอร์แอทแทคเมื่อเจอศัตรูตัวเดียวจะโจมตีเพิ่มและก็เป็นซูเปอร์แอทแทคแน่นอนถ้าเกิดเจอศัตรู2ตัวหรือมากกว่าผมนะอ๋อคือร่างแรกถ้าเจอตัวเดียวตีเพิ่มไม่ได้แต่ว่าร่าง2จะตีเพิ่มได้แต่ว่าถ้าเกิดเจอตัวเดียวจะปานกลางเป็นทำไม่ตายถ้าเจอมากกว่า1ตัวแล้วก็ทำไม่ตายรัวๆ2ทีแน่นอนโอ้รัวมากครับผมนะแล้วก็ถ้าไม่ตายก็จะมีเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นด้วย Greatly Lower Enemy Defense ขั้นแรกแล้วขั้น2ก็กลายเป็น Massive Lower ครับผมนะลดลงเข้าไปเยอะอีกครับผมนะแล้วถ้าไม่ตายแอนิเมชันก็เปลี่ยนไปมาดูแอนิเมชันตอนที่เปลี่ยนร่างแล้วดีกว่าผมนะอันนี้ยิ่งหรูผมบอกเลย Omega Blaster นี่คือท่าขั้นแรกดูโอ้ยดีป่วงใส่ทองกะทืบอีกยังมีบลัดดี้สแมชอยู่แล้วก็โอเมก้าบลัสเตอร์ผมนะโอ้ปิ้วปิ้วปิ้วท่านี้ผมนะยังรู้ท่านี้โอเคแล้วใช่ไหมต่อไปท่าที่ผมชอบที่สุดจายแกนติกเมเทอร์ท่าไม่ตายขั้นสุดยอดตอนเปลี่ยนร่างครับผมนะมาดูกันเน่เสียเวลาจริงยูปีมาจายแกนติกเมเทอร์นี่ปิ้วกลายเป็นลูกใหญ่โอ้ดูเนี่ยแหละเป็นท่าที่ผมโคตรชอบเลยปีเป็นลูกใหญ่แล้วปิ้วอย่างเท่อะต้องเอาแล้วผมได้ถ้าไม่ตายผมนี่ผมไม่ไหวประทับใจแล้วก็มีแอคทีฟสกิลนะตัวนี้มีแอคทีฟสกิลด้วยประเภทระบบใหม่ครับผมนะคาคาร์ลอสครับผมนะเมื่อใช้จะใช้ได้ครั้งเดียวนะสามารถใช้ได้ก็เปลี่ยนร่างปุ๊บคือใช้ได้เลยอันนี้ง่ายผมนะความสามารถของการ Active Skill ก็คือ Key บวก 24 และ Attack บวก 48% คือเพิ่ม Attack และเพิ่ม Key คือ Key บวก 24 คือการันตีใช้ท่าไม่ตายใหญ่สุดแน่นอนครับผมนะเมื่อใช้ Active Skill ปุ๊บคือเปลี่ยนร่างมาปุ๊บท่านใช้ Active Skill ท่านสามารถใช้ท่าไม่ตายใหญ่ได้ทันทีแบบไม่มีเงื่อนไขว้าโคตรอยากได้ เป็นไงนั่นแหละครับสาเหตุที่ผมอยากจะได้ไม่เท่ฝาต้องเอาแล้วอ่ะแล้วก็เป็นตัวร้ายสีเขียวสายเดียวกับไอ้ Broly Saiya 3ที่ผมมีด้วยดังนั้นน่าจะอยู่ด้วยกันได้เข้ากันได้ดีโอเคแล้วตัวอื่นในกาชานี้ก็จะมี Broly ECA ที่ผมยังไม่ได้ผมนะได้มาก็จะดีเหมือนกันแล้วก็ Paragas ครับผมนะได้มาก็จะดีเหมือนกันจะทำทีมออเมริกันBroly แบบนี้แล้วก็ตัวอื่นก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่อยู่ในมูฟวี่Broly อ่ะก็อย่าไปใส่ใจครับผมนะแต่ว่าตอนนี้หลังจากที่ไล่มานานถึงเวลาแล้วการเปิดขอให้ได้ขอให้โดนเถอะผมเชื่อว่าความรักที่ผมมีต่อBroly จะนำพาให้ผมได้มีดวงชะตาที่ดีกะละมังคนอยากได้ไม่เคยอยากได้เลยขนาดนี้มานานแล้วนะเข้าใจไหมแต่ดูตัวละครแล้วไม่น่าได้อะไรก็ไปผมลงใหม่เสียงอะไรญี่ปุ่นอยู่ชิบหายต้องไปเปลี่ยนอังกฤษก่อนนี้ไหมเนี่ยอาจจะต้องไปเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวจบรอบนี้เปลี่ยนเสียงดีกว่าผมลงอิมเมเตอร์ใหม่โอ้โหเกลือละประทานนะผมนะผมเลยจะเสียใจภายหลังเลยที่เอาดวงไปเสียกับเอลฮางกูฮังโกเทนมันก็ไม่ได้แหลมขนาดนั้นไม่นึกว่ามันจะมีจริงไงตอนแรกผมได้ยินข่าวการมาของการนี้ผมนึกว่าล้อเล่นนะเพราะเอลอาร์โบลี่ในเกมมันมีอยู่แล้วตัวนึงไงไม่นึกว่าจะมาอีกไงแล้วมาแล้วโคตรดีเล่นเอาตัวเก่านี่กลายเป็นคลี่เลยแอนิเมชันของตัวเก่านี่กลายเป็นคลี่เลยโอ้แต่เกลือมากรอบนี้ผมนะภาพสีจะแปลกๆต้องขออภัยนั้นเป็นเอมิเลเตอร์รุ่นเก่าที่พอเล่นได้ก็หาได้แค่นี้ครับผมเนี่ยแต่เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเสียงก่อนไม่ไหวแล้วไม่ต้องมีอาถรรพ์แน่นอนจังหวะนี้เดี๋ยวเสียงอยู่ไหนLanguage and Voice Setting English โอเคเปลี่ยนเป็น English แล้วผมเนี่ยผมเหลืออีก3มันติใช่ไหมโอกาส3มันติก็จัดมาให้หมดเลยไหมมันต้องได้แหละ
อีก3ครั้งได้ครั้งนี้ได้ไหมจะได้ไม่เสียวมันได้ยากหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมยังไม่ดูตัวละครที่เพื่อนมีในเซิร์ฟเวอร์นี่ไงจบไหมฮะได้ไหมไม่รู้มันได้ยากหรือง่ายผมว่ามันน่าจะได้ยากกว่า LR กูหังโกเทนแน่นอนที่ผมเคยบอกไปแต่แว่งเอ้ยแล้วมันก็มีแค่เซิร์ฟเวอร์ global นะตอนนี้มีแต่เซิร์ฟเวอร์อังกฤษญี่ปุ่นนี่อดเล่นนะบอกให้แม่งมันยิ่งได้ยากเข้าไปใหญ่ถูกว่าเอ้ยปากเอ้ยคุมโอ้ยไอ้โว้งเกลือฟ้าคือคุยโคตรอยากได้เนี่ยนะทำไมต้องมาเกลือตอนนี้อ่ะโอ้โอ้โอ้เฟกเอาเฟกเอาโอ้ด่ากูไม่อยากได้เฟกเอาแต่เป็น LR กูหังครับผมนะถามว่าดีไหมมันก็ดีแหละเพราะว่าผมได้ตัวที่2มาจะเพิ่มคริติคอลมันก็จะตีแรงขึ้นได้แต่ว่าเฟกเอาไม่เอา LR กูหังดิเฟกเอาได้ LR กูหังครับผมนะแต่วิเอาไม่อยากจะได้ LR กูหังกลายเป็นว่ารังเกียจเลยนะตอนนี้เจ้า LR บลูรี่เข้าใจกูบ้างไหมโอ้ยแต่ว่าเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วได้เฟกเอา LR เลยนะได้ LR ผมนะนี่คือถ้าปกติต้องกินดีมากนะได้ LR เนี่ยเพราะมันได้ยากมากแต่ตูไม่อยากจะได้ตูอยากจะได้บลูรี่ตอนนี้คือแบบไม่มีโฟกัสตัวอื่นเลยนอกจากบลูรี่อยู่เก็บอ่ะคัมมอนแมนอยากจะได้บลูรี่ LR โคไฮจะมาทำถุยเลยตอนนี้ปะก็อาจจะดีก็ได้นะจะได้ไปลองอีเวนต์พันเอาตอนนี้ผมได้ทำดาเมจได้สูงสุดโอ้สยะ3สยะ3นี่ไม่ค่อยบอกอะไรได้เท่าไหร่อ่ะใช่มั้ยโอ้ไฟเอาดีกว่าบลูรี่โอ้พารากัสโอเคผมทำทีมออเมริกันบลูรี่ได้มั้ยขาดแต่อีเซบลูรี่ผมจะทำได้แน่ๆพารากัสตัวนี้โอเคอย่างน้อยผมมีตัวอะไรให้ฟาร์มแล้วตอนนี้ไปฟาร์มพารากัสตัวใหม่ให้ผมนะจะทำทีมออเมริกันบลูรี่fucking shit man ไอ้วะโตกูคงไม่ได้ LR อย่าเชื่อเว้ยเนี่ยได้ LR กูหังมาเนี่ยไม่อยากจะได้เลยโอ้ตัวอะไรอ่ะตัวนี้ตัวใหม่ปะหรือผมคิดไปเองครั้งตัวนี้ตัวใหม่ปะเหมือนไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่น่าจะไม่ใช่ดูจากความสามารถแล้วน่าจะเป็นตัวเก่าๆแหละโอเคผมนะมันตีสุดท้ายแม่งเอ้ยอยากได้บลูเลยเดี๋ยวจบนี่เดี๋ยวไปดูเพื่อนหน่อยแม่งได้กันมั่งวะถ้าเพื่อนได้ตัวไม่ได้อะอ้าฟัคบูกับซาตานมึงหายหัวกันไปไหนหมดแต่รอบที่ได้เอามาโกหังมันก็ไม่มีอะไรมาเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่โอเกือว่าแม่งตัวนี้โคตรอยากได้อ้าฟัคเอ้ยคัมบอนโอ้เปิดมาก็เอเอ็นอาร์เลยไม่เหลือแล้วดวงตัวเอามาลงกับเบบี้ซุปเปอร์2โอ้เนาะอยากได้เป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวที่ผมโคตรอยากได้ในรอบหลายๆนั่นเลยนะจะแปลว่าอยากได้มากที่สุดก็ครั้งสุดท้ายก็ตอนแอนดรอยน้าว LR ทันเบลกูได้ LR ตัวอื่นมาทั้งนั้นเลยกูจะไม่ได้ LR บลูรี่ใช่ไหมกูไม่ได้อยากจะได้ LR ตัวอื่นหลายท่านก็จะหมั่นไส้พี่มึงทำไมไม่พอใจมึงได้ LR 2รอบเลยนะเพ่ไม่กูจะเอา LR บลูรี่แต่เลนดอมถ้าไม่นับว่าเจ้าตัวที่เล็งไว้อ่ะ LR 2ตัวใน4มันตีมันก็สุดยอดมากเลยนะและ LR build นี่ก็เป็น LR ใหม่ที่ผมได้มาแต่กูไม่อยากจะได้shit fuck เอ้ยเราดูเฟนหน่อยในเฟนลิสต์เรามีใครได้ป่ะไม่น่ามีโอเคมีเพื่อนที่มี LR โกหังโกเทนนี่ไงน่ามีคนได้รู้อะไรไหมจะต่อไหมอยากได้โอเคผมนะจัดมาอีก100จากก็สโตนก็แล้วกันเราจะได้มันตีอีก2รอบผมนะไม่ได้จริงผมอยากจะได้มากขนาดท่านเห็นไหมฮะปกติผมไม่เปิด300ในก็สโตนในแบนเนอร์เดียวนะเว้ยช่วงหลังๆเนี่ยแต่นี่คือแบบโคตรอยากได้เอามาต่อ
แล้วเลนดอมมันก็ดีมากถึงไม่ได้บลูรี่ได้เอาอาตัวอื่นแต่ไม่เว้ยเจ้าไอ้อาบลูรี่กูเห็นเพื่อนได้แล้วนะคัมออนแมนจอมันบูมาแล้วแต่ยำฉามาด้วยไม่อยากได้ LR ตัวอื่นไม่ต้องเอามาตอนนี้ได้มั้ย LR Cell ที่บอกอยากได้ตั้งนานตอนนี้ตูก็ไม่อยากจะได้เลยเว้ยกระจกแตกไม่แตกด้วยเหรอไม่มีหาอะไรเลยเดียวนะหลังจากได้ LR แล้วจะเกลือหรือไงมันตีรอบนี้แม่งเอ้ยไม่มีอะไรเลยเมื่อกี้งงคุณโผล่มาแล้วก็หายไปเลยล่างเดียวด้วยไม่มีหาอะไรหน่อยแล้วคัมออนเวียกได้เราแล้วปากนะที่ผมยอมทิ้งทุกอย่างเลยเนี่ย LR งงคุณตีไปที่ต้าสิไม่มีตังค์เปิดแล้วเข้าใจไหมเฟกเอาคัมออนโบลีดาแล้วก็จะน้องก็ต้องมาทำแผลนี่ไอ้อาจารย์แต่ว่าได้ LR แทบจะทุกครั้งที่มันตีเลยมันดีชิบเป่งเลยว้อยนักเวียกได้โว้ยกูหั่ง2ตัวแล้วนะเอามาทำหาอะไรกูไม่ได้ใช้ไม่เอามากูไม่ได้เล่นโอ้ยคัมออนแมนแต่ได้ LR ติดต่อกันแทบทุกมันตีแบบนี้ไม่เอาดวงไปทำอะไรกูจะเอาบลูรี่ไม่ต้องเอาดวงไปทำอย่างอื่นแล้วตัวอื่นแต่ช่างหัวมันกูจะเอาบลูรี่คือแบบไม่แคร์เนี่ย LR หารเหวอะไรอื่นมาไม่เอาแล้วนะตัวอะไรดีฮะโอ้ไม่ต้องมาเยอะ SSR กูไม่ได้ต้องการ ECA บลูรี่ใหม่ก็ยังดีนะจริงบลูรี่หมดแล้วใช่ไหมเวรกูได้ทั้ง2ตัวไอ้เวรไม่ถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยรอบนี้ได้ LR กี่ตัวก็3ตัวใช่ไหมเกลือแล้วโอ้เอ้ยน่าผมก็จะโดนหลายท่านด่าพี่ได้ LR 3ตัวยังไม่ดีใจมันอยากได้บูโรนี่โอเคเอาว่าวันนี้พักก่อนแล้วกันผมทุ่มมากกว่านี้ไม่ค่อยไหวช่วงนี้มันปลายเดือนแล้วด้วยไงแต่มาซะปลายเดือนเข้าใจเล่นเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเงินเดือนผมจะออกอยู่อาจจะมาต่อคือถ้าเกิดใครอยากดูต่อกดไลค์กันเยอะแล้วกันนะผมนะใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ Subscribe Share แล้วก็เบนเพื่อเป็นกำลังใจผมสำหรับผลงานผมนะถ้าเกิดใครอยากดูพาร์ทต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะเดี๋ยวผมจะมีการอัปเดตอีเวนต์ต่างๆที่มาตอนนี้อีกพาร์ทนึงก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะมาบอกแล้วก็วิธีการใครอยากจะรู้วิธีการที่จะเล่นอิมูเลเตอร์ในคอมซึ่งตอนนี้ผมทำได้หลายคนต้องบอกพี่มันก็เล่นในมือถือดิมือถือผมพื้นที่ไม่พอแล้วก็มันจะแคสไปได้ด้วยไงผมก็เลยต้องเล่นในคอมถ้าเกิดใครอยากจะรู้วิธีการเล่นเกมนี้ในคอมในช่วงนี้ที่มันเจ๊งบงมากก็เดี๋ยวรอดูพาร์ทต่อไปเดี๋ยวจะบอกพร้อมกับการอัปเดตอีเวนต์ครับผมสำหรับวันนี้ก็นอนหลับฝันดี goodbye and good night เฮ้พวกนายรู้อะไรไหมตอนนี้แบงค์กาโมเปลี่ยนไปไลฟ์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Page @bankgamo gamecaster กันได้แล้วรีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยรู้เปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นน่ะ